นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสจอแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวของ All New Sontes 310M ในประเทศจีนซึ่งถือว่ามันเป็นรถบิสกูเตอร์ที่ได้รับการจับตามองเอามากๆในตอนนี้ด้วยสเปคต่างๆที่เริ่มจะทยอยเปิดเผยออกมาเรื่อยๆและอย่างที่เราทราบกันดีว่าทาง Sontes เองนั้นก็ได้ทำตลาดในบ้านเราด้วยดังนั้นแล้วก็มีโอกาสมากๆที่จะเปิดตัวในไทยหลังจากนี้ด้วยครับสำหรับ All New Sontes 310M นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 309cc แบบ1สูบจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดให้แรงม้าสูงสุดที่32 HP ที่ 7,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่32นิวตันเมตรที่ 5,500 รอบต่อนาทีโดยมันถูกเคลมไว้ว่าสามารถทำความเร็วตั้งแต่0ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง8วินาทีเท่านั้นซึ่งดูจากสเปคของแรงม้าและอัตราเร่งแล้วนะครับก็ถือว่ามันเป็นหนึ่งในรถบิสกูเตอร์ที่แรงที่สุดในคลาสนี้เลยก็ว่าได้และแน่นอนว่ามันจะเป็นการท้าชนคู่แข่งจากทางฝั่งญี่ปุ่นอย่าง X-Max และ Forza โดยตรงในขณะที่งานดีไซน์ของตัวรถนั้นจะมาในแนวสปอร์ตสกูเตอร์อย่างเต็มตัวเดินเส้นสายด้วยความดุดันมีเหลี่ยมมีมุมแบบชัดเจนในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยระบบไฟแบบ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ดิจิตอลเต็มรูปแบบระบบกุญแจรีโมททิวหน้าปรับไฟฟ้าและระบบเบรก ABS ของ Bosch ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยราคาขายของมันนะครับจะขายในราคาที่ประเทศจีนอยู่ที่ 3,800 หยวนหรือแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทด้วยกันตรงนี้ถือว่ามีช่องทางนะครับสำหรับการแจ้งเกิดในประเทศไทยเอามากๆเพราะว่ารถแนวบิ๊กสกูเตอร์ในบ้านเรานั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและมีความนิยมสูงหากทำราคาได้ไม่แรงพร้อมสเปคแบบเต็มๆอย่างนี้ก็น่าจะมาแชร์ตลาดกับเจ้าหลักได้ในระดับหนึ่งหากว่ามีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส